วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ VPN แบบ PPTP นะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยใช้เครื่องที่เป็น Windows 7นะครับ Professional นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เป็น64บิตนะครับก็เป็นเวอร์ชัน64บิตนะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็การเชื่อมต่อแบบใหม่ตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อที่สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เดิมปกติแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับที่เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ชื่อว่า vpn.tku.ac.th นะครับก็คือเว็บไซต์นี้นะครับแต่การเชื่อมต่อผ่านตัวนี้ต้องมีการเชื่อมต่อโดยต้องเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับการเชื่อมต่อวิธีนี้ก็สะดวกนะครับจริงๆแล้วก็สะดวกเหมาะสำหรับแต่ว่าจะเหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เป็นเครื่องของตัวเองนะครับก็คือเป็นเครื่องที่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือเครื่องตามโรงแรมอะไรแบบนี้นะครับหรือเครื่องตามห้องคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับอาจจะใช้ตัวคอนเน็กต์นะครับหรือเน็ตเวิร์กคอนเน็กต์ก็ได้ซึ่งก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ต่างหากนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าWindows 7เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ VPN ด้วยตัวของมันเองได้โดยใช้ PPTP โปรโตคอลนะครับซึ่งจะทำให้สะดวกกว่าในการเชื่อมต่อนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับก็ได้พัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้บริการสำหรับผู้ใช้นะครับประโยชน์ของ VPN หรือ Virtual Private Network นะครับจะขอนำเรียนที่นี่นะครับก็คือว่ามันจะสะดวกในการที่เราจะเข้าใช้บริการบางอย่างที่ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องของฐานข้อมูลของห้องสมุดนะครับที่เป็นเรื่องของฐานข้อมูล e-journal นะครับยกตัวอย่างก็คือฐานข้อมูลเหล่านี้นะครับที่ปรากฏอยู่ฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะบังคับว่าผู้ใช้จะต้องใช้อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับณขณะนี้เนี่ยผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านนะครับถ้าสังเกตก็คือถ้าเราเปิดขึ้นมาเราจะเห็นว่าผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านนะครับผ่าน ADSL นะครับไม่ได้เชื่อมอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดนะครับ การเชื่อมต่อตรงนี้เมื่อเราก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้งานเว็บไซต์อย่างเช่นในเรื่องของ e-journal ของมหาวิทยาลัยได้นะครับในการที่จะสืบค้นข้อมูลผมยกตัวอย่างอย่างเช่นของ ProQuest นะครับทางด้านพยาบาลนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับในตัวของตัวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือบอกว่าจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าจะไม่รู้จัก IP address นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างสำคัญอันหนึ่งจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปสืบค้นในขณะที่เราอยู่ที่อื่นได้นะครับVPN หรือ Virtual Private Network ก็ได้ถูกนำมาใช้นะครับก็จะง่ายขึ้นในการที่เราจะเชื่อมต่อตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะแสดงวิธีการติดตั้งสำหรับ Windows 7นะครับหรือ Windows 7วิธีการก็ง่ายๆนะครับก็ให้คลิกขวาที่ตัวที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือตัวที่เราใช้ในการเชื่อมต่อที่ต่อสายก็ได้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Open Network and Sharing Center นะครับเมื่อเราเข้าไปก็จะเปิดขึ้นมาที่หน้าที่ใช้ในการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับก็คือหน้าของ Control Panel Network and Sharing Center นั่นเองนะครับให้เราคลิกไปที่ Set up a new connection ก็คือเราต่อคอนเนคชันใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วให้คลิกไปเลือกส่วนที่เรียกว่า connect to a workplace set up a dial or VPN นะครับ connection to your workplace นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วก็เลือกบอกว่า use my internet connection นะครับก็คือให้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออยู่ปัจจุบันก็คือเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi นี่แหละในการที่จะเชื่อมต่อผ่านไปยัง VPN นะครับก็ให้คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ใส่ internet addressของเครื่องนะครับที่เราใช้นะครับของเครื่องที่เราใช้ก็คือเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยนะครับให้ใช้คำว่า ppp.kku.ac.th นะครับ destination name ก็อาจจะใส่ง่ายๆครับ kku vpn connection นะครับแล้วก็แค่เชื่อมต่ออย่างนี้นะครับแล้วกด next ก็จะให้ใส่ usernameมันก็จะให้ใส่ username นะครับผมก็จะใส่ username ของผมนะครับใส่แล้วนะครับผมให้มันจำ
พาสเวิร์ดไปด้วยครับเราจะได้ไม่ต้องมาใส่ทุกครั้งนะครับในการที่จะเชื่อมต่อหรือว่ากด connect มันก็จะพยายามที่จะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะเช็คโดยใช้ username password ที่เป็นตัว username password เดียวกับระบบเมลของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อมันเจอแล้วมันก็จะเชื่อมต่อนะครับก็เอาเครื่องไปเชื่อมต่อกับตรงเซิร์ฟเวอร์ของตัวนั้นนะครับแล้วมันก็บอกว่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จครับมันก็จะขึ้นมาครับเป็น VPN connection เป็นตัว2ผมเคยเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเลยขึ้นมาว่าเป็น2แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อ VPN เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับคือมีเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi จาก Wi-Fi จากตรงนั้นก็จะเชื่อมต่อไปเข้า KKU VPN อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็น2ชั้นนะครับนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมแล้วหรือถ้าเรามาดูที่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีการต่ออยู่2อันพร้อมกันนะครับตัวหนึ่งเป็น Wi-Fi อีกตัวหนึ่งจะเป็น VPN นะครับก็มาดูครับว่าใช้งานได้หรือยังนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่ตัวเว็บไซต์เดิมที่เป็นของห้องสมุดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็กดเชื่อมต่อไปยังตัวเดิมนะครับคราวนี้จะสังเกตเห็นนะครับไม่เออร์เรอร์อีกแล้วนะครับก็จะขึ้นมาพร้อมกับสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเข้าไปสามารถที่จะเลือกค้นหาหรือใช้งานได้พร้อมกับแสดงให้เห็นชัดด้วยครับว่าเราเชื่อมต่อจากไหนนะครับอย่างนี้นะครับผ่านสกอนะครับระบบไทลิสของสกอครับ อันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะเช่าใช้โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในที่เป็นการให้บริการเฉพาะเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยได้นะครับก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ต้องการใช้นะครับเราก็คลิกมาที่เดิมนะครับก็คือตัวเชื่อมต่อตรงนี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่ตัว VPN แล้วเราก็ disconnect ครับณขณะนี้เราก็จะเชื่อมต่อด้วยตัวของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ณขณะนั้นคือณขณะนี้ของผมก็คือใช้อยู่ที่บ้านนะครับก็จะเชื่อมมาแล้วก็จะเข้าไม่ได้นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรากลับมาเชื่อมคราวต่อไปนะครับแล้วก็กลับมาคลิกนะครับแล้วคลิกไปที่ KKU VPN Connection แล้วกด Connect นะครับมันก็จะขึ้นถามนะครับแต่พาสเวิร์ดเนี่ยเราได้เก็บไปไว้แล้วก็กด Connect เลยนะครับก็ใช้เวลาสักนิดนึงในการที่จะเชื่อมต่อนะครับก็เรียบร้อยนะครับพอได้แค่นี้นะครับแล้วก็กลับมาก็ลองมาใช้ดูนะครับว่าคราวนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็กลับมาใช้ได้อีกนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าการเชื่อมต่อด้วยวิธีนี้เป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายครับขอบคุณครับ